กจังเลยพี่ใส่ชุดนักเรียนด้วยบาวานใส่ชุดนักเรียนด้วยชอบเจ้าหญิงคนเท่เขาก็ต้องซุ่มซ่ามแบบนี้เป็นธรรมดานั่นแหละรีวายทำไมยังไม่เสียปลั๊กล่ะก็เรากำลังสงสัยอยู่นะสิพี่กูนคนสวยครับครับเราดูทีวีได้เพราะเราเสียปลั๊กไฟแล้วไฟมันมาจากไหนอะคะพี่กูนพี่อธิบายได้คร่าวๆแต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปถามคนที่เขารู้กันดีกว่าอยากรู้ไหมครับอยากรู้แล้วค่ะถ้าอยากรู้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะพี่หน่วยคะน้องๆที่บ้านเนี่ยเขาสงสัยกันมากเลยค่ะว่าไฟฟ้ามีการผลิตยังไงค่ะง่ายๆเลยการผลิตไฟฟ้าก็ต้องมีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงก็พวกน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือถ้าจะเป็นพลังงานก็พวกพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นอะไรบ้างคะพลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์ที่เราเห็นอยู่ลมที่พัดกันอยู่นี่ก็ได้หรือว่าน้ำหรือว่าจะเป็นพลังความร้อนถ้าพี่พบก็เอามาผลิตไฟฟ้าได้เหมือนกันค่ะกูอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะอ๋อถ่านหินพวกนี้สุดท้ายก็จะถูกนำเข้ามาในโรงไฟฟ้าโดยสายพานลำเลียงถ่านหินพวกนี้ก็จะถูกบดให้กลายเป็นผงแล้วเราก็นำเข้าไว้ในเตาต้มน้ำที่เรียกว่าบอยเลอร์ให้มันเกิดการเผาไหม้ข้างในกลายเป็นไอน้ำมีอุณหภูมิสูงมีความดันสูงไอน้ำเหล่านี้ก็จะถูกนำไปขับกังหันไอน้ำให้มันสามารถหมุนได้หลังจากนั้นกังหันตัวนี้ก็นำไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกต่อหนึ่งอ๋ออย่างนี้นี่เองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าออกมาให้เราใช้กันได้อ๋อแล้วไฟฟ้าพวกนี้เขาก็จะส่งไปตามเส้นสายต่างๆไปถึงบ้านเรือนเราเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับก็มีสายส่งต่างๆส่งไปจนถึงผู้ใช้ปลายทางอุ้ยดีจังเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะกู๊ดแอบไปสื่อมาแล้วค่ะว่ามีการจัดกิจกรรมมาให้น้องๆได้ไปสำรวจโลกพลังงานกันแล้วกู๊ดเนี่ยก็ขอติดรถไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่โรงไฟฟ้า BLCP กันแล้วค่ะเดี๋ยวไปวนดูรอบๆโรงไฟฟ้ากันนะคะนี่เป็นกองถ่านหินนำเข้าที่เดินทางมาไกลจากออสเตรเลียและอินโดนีเซียค่ะถ่านหินจะถูกขนส่งมากับเรือและลำเลียงผ่านสายพานที่มีแผ่นกันลมปิดมิดชิดไปที่ลานกองถ่านหินแบบนี้ค่ะและเพื่อป้องกันลมพัดถ่านหินหรือฝุ่นฟุ้งกระจายจะมีการฉีดน้ำรดกองถ่านหินตามจุดต่างๆอยู่เสมอแถมยังมีกำแพงเปลี่ยนทิศทางลมเพื่อลดกำลังและทิศทางลมที่จะมาปะทะกับกองถ่านหินเหล่านี้ด้วยหลังจากชมโรงไฟฟ้าแล้วก็ไปชมนิทรรศการในอาคารพลังงานเคียงสะเก็ดซึ่งอยู่ในโรงไฟฟ้า BLCP นี้กันค่ะที่นี่เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไฟฟ้าไทยประเภทและลักษณะของถ่านหินชนิดต่างๆและกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่กู๊ดกับน้องๆได้มาเรียนรู้ที่มาที่ไปและกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินกับกิจกรรมสำรวจโลกพลังงานที่พี่ๆ Echo Group จัดขึ้นนะคะทำให้เห็นได้เลยค่ะว่าไฟฟ้ามาจากเชื้อเพลิงที่หลากหลายและไม่ง่ายเลยกว่าที่เราจะมีไฟฟ้ามาใช้กันเห็นอย่างนี้แล้วกลับไปบ้านคงต้องช่วยกันใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วค่ะทีนี้น้องๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าที่มาของไฟฟ้าเนี่ยเป็นยังไงกันพี่กู๊ดไปเที่ยวที่โรงไฟฟ้ากันไม่พาปาวานไปอีกละปาวานอยากไปบ้างคะพี่กู๊ดโอ้ยได้เลยค่ะเอาไว้มีโอกาสนะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆทุกคนเลยไปเที่ยวโรงไฟฟ้ากันแต่พี่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวพี่ไปเสียบปลั๊กก่อนดีกว่าเนาะน้องๆจะได้ดูทีวีกัน